คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องราวของคุณยายท่านนี้วันนี้เราให้ผู้สื่อข่าวไปตามเพิ่มย้อนกลับไปก่อนตอนที่เมื่อวานเนี้ยผู้สื่อข่าวเราไปเจอเรื่องนึงคุณยายคุณผู้ชมครับต้องขออนุญาตเป็นคุณยายวัย89ปีชื่อว่ายายเพ็ญคุณผู้ชมฮะถามว่าคนเรา89นี่คือวัยพักผ่อนถูกไหมฮะถ้าอย่างจิตดีก็คือเป็นช่วงติดเตียงนึกออกใช่ป่ะตอนนั้นน่ะเดี๋ยวว่านึกออกอายุ89ต้องติดเตียงเหรอนี่นึกออกปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะน่าสงสารน่ะนี่คือภาพเมื่อวานนะขอภาพเมื่อวานก่อนแล้วเดี๋ยวจะเปิดภาพล่าสุดวันนี้จิตดีอธิบายหน่อยยายมีลูก4คนลูก4คนนะคะคนนึงอายุ66ปีคนที่2อายุ63ปีคนที่3อายุ53ปีคนที่4อายุ50ปีและทุกคนพิการหมดเลยค่ะด้วยความเคารพถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆนี่ชีวิตไปทำเวรทำกรรมอะไรไว้ทำไมแก่ขนาดนี้ควรจะได้พักผ่อนคุณผู้ชมโทษนะลูกพิการนอนเกลื่อนเต็มบ้านเลยอะแล้วเนี่ยคุณยายต้องป้อนข้าวเช็ดตัวให้คุณยาย89คุณผู้ชมเชื่อไหมหลังจากที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ไปเอาล่ะขอตัดภาพไปเป็นวันนี้เลยนะฮะเราให้ผู้สื่อข่าวเราเข้าไปวันนี้ต่อเพื่อจะไปดูว่าใครจะช่วยเหลือยายหลังจากที่ข่าวคราวได้ออกอากาศไปแกเดินยังไม่ไหวเลยคุณผู้ชมฮะนี่ฮะแล้วถ้าดูผังครอบครัวคุณยายลูก3คนก่อนหน้านี้ตายไปแล้วถูกไหมจิตดีใช่ค่ะอีก3คนท้ายมีครอบครัวเลยไม่ได้โอ้ยตายแล้วเลยไม่ได้คืออย่างนี้จะเรียกว่าไม่กลับก็ไม่ได้เขากลับมาเป็นเทศกาลใช่วันนี้มีนายอำเภอนะฮะเข้าไปช่วยเหลือคุณยายเพ็ญฮะเป็นคุณแม่ต้องเลี้ยงลูกพิการ4ชีวิตแล้วถามบอกคุณยายที่ผ่านมายายเอาเงินที่ไหนอ่ะคือขออนุญาตวันนี้เห็นภาพที่มันพอจะมีรอยยิ้มยายแต่ถ้าให้ดูภาพของเมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะลูกนอนแบบขยื่นไม่ได้เลย4คนเห็นใช่ไหมฮะเนี่ยเต็มบ้านเลยบอกยายแล้วยายเอาเงินที่ไหนเวลามาเลี้ยงลูกยายบอกเป็นเงินคนพิการถูกไหมของลูก4คนของลูก4คนแล้วก็เบี้ยคนชรา89คุณผู้ชมฮะถามว่ายายโทษนะคุณผู้ชมฮะใครกินข้าวอยู่พูดแบบบ้านๆเวลาลูกอึยายทำยังไงยายบอกแต่ก่อนเนี่ยยังพอขยโยกร่างลูกเนี่ยเห็นไหมไปนั่งตรงฝาไม้ที่เปิดเป็นร่องให้ลูกอึแต่ทุกวันนี้ถ้าอึพร้อมกันเนี่ยยายไม่มีแรงลากแล้วที่มันทรมานที่สุดคือแผลกดทับเห็นบอกว่าฉันพลิกร่างลูกไม่ไหวแล้วทุกวันนี้ทั้งสมองมีปัญหาของลูก4คนคือเขาเรียกว่าอะไรนะสมองอ่ะเหมือนกับเขาเรียกว่ามันมีปัญหาก็คือสมองไม่ปกติแล้วก็เดินไม่ได้ทั้ง4คนแขนขารีบแขนขารีบฮะวันนี้นายอำเภอเข้ามาช่วยเหลือนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วปรากฏว่าลูกสาวของคุณยายคนที่3ชื่อว่าคุณสมพงษ์ใช่ไหมใช่ค่ะเห็นบอกว่าที่ผ่านมาแวะเวียนมาช่วยดูแม่นะใช่เพราะรู้ว่าพี่ชายพิการแต่ก็ต้องยอมรับรายได้เขาไม่ได้เยอะวันนี้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือคุณแม่ขอฟังเสียงลูกสาวคุณยายหน่อยซึ่งวันนี้กลับมาที่บ้านมาค่ะเนี่ยก็มาหุงมาหาให้กินทุกวันค่ะทำกับข้าวให้กินทุกวันค่ะแต่ว่ายายก็ไม่ไหวแล้วหูก็ตึงแล้วทั้งนี้ก็เริ่มเหมือนกันแหละเห็นบอกพี่ก็มีโรคประจำตัวด้วยค่ะความดันเป็นความดันค่ะครับเป็นห่วงกังวลอะไรคุณแม่ไหมเห็นบอกคุณแม่ก็ต้องเลี้ยงดูคนพิการทั้ง4คนค่ะเนี่ยทั้งนี้ก็ดูตลอดเลยเพราะว่าทั้งนี้ก็ต้องไปทำมาหากินแบบยายก็ไม่ได้มีที่ทางอะไรให้ทำกินหรอกก็ไปรับจ้างหลายวันก็ได้กินแต่ทุกวันนี้เขาไม่จ้างแล้วก็เลยยายว่าไม่อยู่กับแม่ก็ได้ไม่ต้องไปต้องครับแล้วพอพี่สาวเองไม่มีคนจ้างงานนั่นก็หมายความว่าก็ต้องมาอาศัยเบี้ยคนพิการอีกโอ้อยู่กันยังไงฮะเนี่ยฮะตอนคุณยายหาข้าวหาน้ำให้กินแต่ลูกไม่ได้ทิ้งนะแต่แก่ทั้งบ้านนะคุณผู้ชมฮะนี่เดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะมีคนช่วยเหลือมากกว่านี้เนี่ยโดยเฉพาะการพาทั้ง4คนไปรักษาด้วยคือประเด็นวันนี้คือตอนพาไปรักษาจะพายังไง